ที่เรียกว่าแกลตันบอร์ดมันประกอบด้วยอะไรบ้างเขามีเม็ดบีดเล็กๆครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคว่ำตรงนี้แล้วปล่อยให้มันไหลลงไปข้างล่างทีเนี้ยตอนนี้ข้างล่างมันยังเป็นข้างบนอยู่ทีนี้ตอนที่มันจะผ่านไปได้เนี่ยมันจะผ่านไม้กั้นเพราะฉะนั้นพอลูกบอลน่ะมันมากระทบไม้กั้นเนี่ยมันก็จะต้องเลือกว่ามันจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีไม้กั้นหลายดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่ะพร้อมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอ่ะเนี่ยการกระจายตัวของลูกของเม็ดบีดเนี่ยคล้ายๆเกาเชียนเคิร์ฟเนาะเขามีรูปเกาเชียนเคิร์ฟให้ด้วยเนี่ยตรงใกล้ๆเนี่ยสูงสุดลองดูอีกทีก็ได้เดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้อ่ะลองดูความทีถ้าทำการทดลองซ้ำอีกครั้งจะเป็นยังไงก็ต่างไปนิดนึงแต่ก็ยังได้อะไรคล้ายๆโค้งปกติอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลองทำอีกครั้งหนึ่งก็ต่างจากตะกี้แต่ได้คล้ายๆโค้งปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าอันนี้มันบอกอะไรเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า random error ครับเพราะว่าอ่ะทุกครั้งที่ลูกบอลจะมากระทบไม้กั้นเนี่ยมันจะลงมาตรงๆไม่ได้แล้วมันจะต้องเลือกไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไอ้ตรงนี้ก็เทียบด้วยกับ random error หรือว่าความพลาดเคลื่อนสุ่มที่เกิดขึ้นในการทดลองในเคมีวิเคราะห์ของเรานะครับเราจะอธิบายไอ้เจ้าเกาเชียนเคิร์ฟนี้ได้ยังไงเราก็มาดูกันสมมุติถ้าเราทำการทดลอง6ครั้งอันนี้เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นถ้าเราทำการทดลอง6ครั้งแล้วทุกครั้งอ่ะให้ความพลาดเคลื่อนเป็นบวกหรือลบในที่นี้ใช้เป็นบวก u หรือลบ u เนี่ยพอผ่านไป6ครั้งเนี่ยครับผลรวมของความพลาดเคลื่อนเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างอาจจะลองเติมตารางดูก่อนเนาะถ้าเกิดว่าคลาดเคลื่อนเป็นบวกทั้ง6ครั้งเนี่ยก็จะเป็นบวก6โยใช่ไหมครับถ้าคลาดเคลื่อน5บวก5ครั้งลบ1ครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็น5โยลบ1โยเนาะเหลือ4โยแล้วก็คิดในทำนองเดียวกันแล้วเราก็อาจจะนับจำนวนครั้งหรือว่าหาความน่าจะเป็นที่เกิดผลรวมความคลาดเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยครับก็จะเห็นว่าได้ค่าตามนี้เนาะความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดก็คือ0เนาะซึ่งมีความน่าจะเป็นเหมือนจะมากที่สุดเนี่ย20ส่วน64แล้วก็ยิ่งความคลาดเคลื่อนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราพล็อตกราฟระหว่างความน่าจะเป็นกับผลรวมของความคลาดเคลื่อนหรือความไม่แน่นอนเนี่ยครับก็จะได้กราฟประมาณนี้หน้าตาคล้ายๆกับเส้นเคิร์ฟเลยซึ่งก็คล้ายจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นที่มาของสมการหรือกราฟของ Gaussian distribution หรือว่าการแจกแจงแบบ Gaussian หรือว่าการแจกแจงแบบปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็คือกราฟจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นสมการถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนี่เป็นสมการของกราฟที่ให้ Gaussian distribution นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าการที่เรามี random error เนี่ยแล้วเราทำการทดลองทุกนาทีของการทดลองก็อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนเนาะความคลาดเคลื่อนหรือความไม่แน่นอนเป็น uncertainty เนาะความไม่แน่นอนก็ทำให้เกิดrandom error แบบนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยครับสมมุติถ้าเรามีค่าจริงอยู่ตรงกลางเนี่ยค่าจริงก็คือความคลาดเคลื่อนเป็น0เนาะเพราะฉะนั้น random error เนี่ยครับก็จะทำให้ค่าที่เราวัดได้เนี่ยกระจายอยู่รอบค่าจริงถ้าเราไม่มี systematic error เลยเนี่ยค่าที่เราวัดได้เนี่ย random error ก็จะทำให้มันกระจายอยู่รอบค่าจริงแบบ Gaussian distribution ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนจะกำจัดยากเนาะต่อให้เราทำการทดลองเป๊ะอะไรขนาดไหนเนี่ยตัวสภาพอากาศหรือว่าการไหลของของเลวก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้บ้างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า SD หรือค่าอะไรในการที่เราวัดปริมาณเนี่ยอาจจะไม่เป็นศูนย์หรอกในการที่เขาผลิตเครื่องแก้วที่วัดปริมาณได้เนี่ยเช่นปิเปตหรือขวดกำหนดปริมาณเนี่ยครับเขาก็จะพิจารณาถึงเอความไม่แน่นอนตรงนี้หรือ uncertainty นี้ด้วยแล้วก็รายงานออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าความคลาดเคลื่อนยินยอมหรือว่า tolerance ของเครื่องแก้วยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับปิเปต4ขนาด1 2 5 10มิลลิลิตรเขาก็จะเขียนไว้ว่า tolerance ของเครื่องมือ tolerance ของปิเปตตรงนี้คือเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นปิเปตขนาด10มิลลิลิตรเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าบวกลบ 0.020 มิลลิลิตรก็แปลว่าถ้าเราเอาปิเปตเนี้ยมาปิเปตของเหลวเนี่ยก็จะได้ค่าที่อยู่ในช่วงตั้งแต่เท่าไหร่ 9.98 เนาะจนถึง 10.02 มิลลิลิตรแล้วก็ถือว่าปริมาตรที่ได้เนี่ยก็ใช้ได้แหละมันอยู่ในช่วง tolerance
หรือความคลาดเคลื่อนยินยอมของเครื่องแก้วหรือว่า volumetric flask เนี่ยครับ 1,000 มิลลิลิตรบวกลบ 0.40 มิลลิลิตรเนี่ยครับจริงๆก็คือน้อยมากเลยเนาะก็ถือว่าเนี่ยถ้าเราเติมของเหลวไปจนถึงขีดบอกปริมาตรเนี่ยครับปริมาตรที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 1,000 บวกลบ 0.40 เนาะก็คือเท่าไหร่ 999.60 จนถึง 1,000.40 มิลลิลิตรเนาะซึ่งถ้าเราได้ค่าอยู่ในช่วงเนี้ยมันก็อยู่ในช่วง tolerance ของเครื่องแก้วก็ถือว่ามันไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรในการทดลองหรอกเป็นถือเป็น random error ปกติแค่นั้นเองนะครับทีเนี้ยการที่เรามี uncertainty ความไม่แน่นอนหรือเรามี tolerance ความคลาดเคลื่อนยินยอมของเครื่องแก้วเนี่ยมันส่งผลต่อค่าที่เราได้จากการทำเคมีปริมาณวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูกันว่าสมมติเราใช้ปิเปตที่มี tolerance เท่านี้ปิเปตของเหลวมาละลายในขวดกรดปริมาตรที่มี tolerance เท่านี้เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายที่เราได้เนี่ยจะมีความไม่แน่นอนหรือค่าบวกลบข้างหลังเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะสามารถคำนวณได้นะครับเราก็จะมาดูในแต่ละเคสสิ่งที่เรากำลังจะคำนวณเนี่ยครับเราเรียกว่าความไม่แน่นอนต่อเนื่องของผลการทดลองนะครับหรือว่า propagation of uncertainty นะครับ propagation แปลว่าส่งต่อส่งผ่านเนาะ uncertainty คือความไม่แน่นอนในที่นี้ครับเราก็จะพิจารณา5แบบด้วยกันก็คือการบวกลบการคูณหารเลขยกกำลังลอการิทึมแล้วก็แอนตี้ลอการิทึมนะครับมาดูอันแรกก่อนถ้าเราเอาปริมาณมาบวกลบกันเนี่ยความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยจะหาได้ยังไงสมมุติถ้าเรามีปริมาณ3ตัว a b c แล้วเราต้องการหา y ซึ่ง y เท่ากับ a บวก b ลบ c y เนี่ยครับคือผลลัพธ์เนาะไอ A B C เนี่ยเป็นปริมาณที่ได้จากการวัดมันมีความไม่แน่นอนอยู่มันมี uncertainty อยู่เช่น uncertainty ของ A เนี่ยครับคือ S A uncertainty ของ B คือ S B แล้วก็ uncertainty ของ C คือ S C แล้วเราก็จะระบุ uncertainty แบบหลังเครื่องหมายบวกลบเนี่ยครับคำถามก็คือแล้ว uncertainty ของ Y เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่uncertainty ของ Y หรือว่า S Y เนี่ยครับจากการบวกลบก็จะเท่ากับเอา uncertainty ของแต่ละอันน่ะมายกกำลัง2แล้วรวมกันแล้วใส่ square root เพราะฉะนั้นในกรณีของ a บวก b ลบ c นะครับ uncertainty ก็จะเท่ากับ s a กำลัง2บวก s b กำลัง2บวก s c กำลัง2นะครับบวกตลอดนะครับไอ้เครื่องหมายลบเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วตรงนี้ต้องบวกตลอดแล้วเสร็จแล้วก็เอามาถอด square root ก็จะได้เป็น s y โดยที่กำหนดให้ค่า s y เนี่ยมีจำนวนทศนิยมเท่ากับ yจำนวนทศนิยมของ y หาได้ยังไงก็มันเป็นบวกลบเนาะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าจำนวนทศนิยมของ y เนี่ยจะเท่ากับจำนวนทศนิยมที่น้อยที่สุดของ a b c ถูกไหมครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่ 1.10 ข้อ a นะครับสมมติถ้าเรามี 0.50 บวก 4.10 ลบ 1.972 โดยที่มันคือ 0.50 บวกลบ 0.02 บวก 4.10 บวกลบ 0.03 แล้วก็ลบกับ 1.972 บวกลบ 0.050 เนี่ยค่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะมี uncertainty เท่าไหร่วิธีการคำนวณก็คืออันดับแรกเราคำนวณตัวเลขที่เป็นค่า y ก่อนหรือว่าตัวเลขหลักก่อนเพราะฉะนั้นก็ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณออกมาได้เลยก็จะได้ 2.628 เนาะแต่ว่าการบวกลบเนาะผลลัพธ์จะต้องมีจำนวนทศนิยมเท่ากับจำนวนทศนิยมน้อยสุดในนี้ 0.50 มี2ตำแหน่งถูกป่ะ 4.10 มี2ตำแหน่งแล้วก็ 1.972 มี3ตำแหน่งเพราะฉะนั้น2.628 ต้องปัดให้มีทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ 2.63 นะครับ S หรือ uncertainty ของ 2.63 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอาเลขบวกลบทั้งหมดเนี่ยนะครับมายกกำลัง2มารวมกันแล้วก็ใส่ square root เนาะก็จะเป็น 0.02 ยกกำลัง2บวก 0.03 ยกกำลัง2บวก 0.050 ยกกำลัง2แล้วก็ใส่ square root ก็จะได้ 0.0616 เนาะเป็น SYปัดยังไงเราบอกว่า SY ต้องมีจำนวนทศนิยมเท่ากับ Y ตะเกียเราบอกว่า Y 2.63 เนี่ยทศนิยม2ตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้น 0.0616 เนี่ยก็ต้องปัดเหลือ2ตำแหน่งก็คือปัดเหลือ 0.06 เนาะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการคำนวณในครั้งนี้เนี่ยครับก็จะเท่ากับ 2.63 บวกลบ 0.06 นั่นเองนะครับลำดับถัดมาถัดจากบวกลบก็เป็นคูณหารเนาะเช่นสมมติถ้าเราต้องการหา y ซึ่งเท่ากับ a คูณ b หาร c นะครับเหมือนเดิมเนาะ s a s b s c s y จะเท่ากับเท่าไหร่
ในที่นี้มันจะกลายเป็นแบบค่า relative แทนก็คือจะได้ว่า sy หาร y เท่ากับ square root เนี่ยของ sa ส่วน a ยกกำลัง2บวก sb ส่วน b ยกกำลัง2บวก sc ส่วน c ยกกำลัง2แปลว่าเราต้องเอาค่า uncertaintyของแต่ละปริมาณน่ะหารด้วยปริมาณนั้นก่อนแล้วยกกำลัง2แล้วรวมกันเสร็จปุ๊บถอดสแควร์รูทได้เท่าไหร่อ่ะครับค่อยคูณกับ y แปลว่าเราต้องหา y ก่อนเนาะค่อยคูณกับ y แล้วถึงจะได้ sy โดยที่ sy นะครับเราจะปัดให้เหลือเลขในยะสำคัญแค่1ตำแหน่งแค่1ตัวแล้ว y เราก็จะปัดให้มีจำนวนทศนิยมเท่ากับ sy นะครับตัวอย่างข้อ b เนาะ 1.10b 4.10 คูณ 0.0050 หารด้วย 1.97นะครับซึ่งมีค่า uncertainty เป็น 0.02 0.0001 แล้วก็ 0.04 ตามลำดับอันดับแรกเราหาค่า y ก่อนก็เนี่ยครับก็คือ 4.10 คูณ 0.0050 หารด้วย 1.97 เนาะได้ตามเครื่องคิดเลขก็จะได้เป็น 0.01040691 นะครับเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อย่างนี้ก่อนทดไว้ก่อนทีนี้เรามาคำนวณ sy ส่วน y กันซึ่งทำยังไงเอ่ยก็ตั้งสแควร์รูทใช่ไหมsa ส่วน a ก็คือ 0.02 หาร 4.10 ยกกำลัง2ใช่ไหม 0.02 หาร 4.10 ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับอะไรอันถัดมานี่เนาะ 1.50 เนี่ย 0.0001 หารด้วย 0.0050 ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวส่วนเนี่ยครับ 0.04 หารด้วย 1.97 แล้วยกกำลัง2แล้วรวมกันแล้วใส่สแควร์รูทเรากดเครื่องคิดเลขก็จะได้ 0.02891489 นะครับแต่อันเนี้ยคือ sy ส่วน y เราต้องการหา sy ก็แปลว่าแล้วก็จะย้าย y ขึ้นไปคูณเนาะเพราะฉะนั้น sy ก็จะเท่ากับเนี่ยครับ 0.0289 เนี่ยครับคูณอยู่กับ 0.0104 อะไรเนี่ยครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ 0.000301แต่เราบอกว่า sy เราจะต้องปัดให้เหลือเลขในสำคัญเพียงตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น 0.0003 นะครับทศนิยม4ตำแหน่งแต่เลขในสำคัญตัวเดียวเนาะ 0.0003 แปลว่ามีทศนิยม4ตำแหน่งแต่ว่า y เนี่ยก็จะต้องปัดให้เหลือทศนิยม4ตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น 0.01040691 เนี่ยปัดเหลือ4ตำแหน่งก็จะแค่เท่าที่กรอบไว้เนี่ยครับเนาะ0104เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณในที่ตรงนี้ก็จะตอบเป็น 0.0104 บวกลบ 0.0003 นั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างที่ได้จากการคูณหรือหารชุดสุดท้ายนี่นะครับเป็นกลุ่มของ exponential หรือเลขยกกำลังเนาะกับ logarithm ถ้าเรามีปริมาณเดียวสมมติถ้าเป็น a เนาะมี uncertainty เป็น sa ถ้าเอามายกกำลัง x เนี่ย y เท่ากับ a ยกกำลัง x เนี่ยเมื่อ x เป็นตัวคงที่นะครับ sy ส่วน y ก็จะเท่ากับ x คูณกับ sa ส่วน a เนาะถ้าเกิดว่า take log ล่ะเช่นเปลี่ยนจากไฮโดรเนียมเป็น ph เนี่ยเนาะ y เท่ากับ log ฐาน10ของ a เนี่ยครับก็จะได้ว่า sy เท่ากับ 0.434 คูณอยู่กับ sa ส่วน a นะครับอันสุดท้ายถ้าเกิดว่าเป็น inverse ของตะเกียบถ้าเป็น y เท่ากับ anti log ฐาน10ของ asy ส่วน y ก็จะเท่ากับ 2.303 คูณกับ sa เลยนะครับซึ่งทั้ง3กรณีนี้เราจะปัดเหมือนเดิมก็คือปัดให้ sy มีเลขนัยสำคัญแค่1ตัวแล้วก็จะทำให้ y มีจำนวนทศนิยมเท่ากับ sy นะครับลองดูตัวอย่างที่ 1.10 ข้อ c เราต้องการหา10ยกกำลังลบ 3.33 ซึ่งมีบวกลบอยู่ 0.05 หาได้ยังไงในกรณีนี้มันก็จะไปเข้าอันไหนเอ่ยมันก็จะไปเข้าอันนี้เนาะ anti log เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยเราก็ต้องกดเครื่องเลขตัวหลักออกมาก่อนเนาะ10ยกกำลังลบ 3.33 หรือ y เนี่ยก็จะเท่ากับ 4.677351413 คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับตามเครื่องคิดเลขอันนี้เป็น y sy ส่วน y ก็จะเท่ากับ2.303 คูณอยู่กับ SA SA คือ 0.05 ใช่ไหมครับก็คูณกันตรงๆเลยก็จะเป็น 2.303 คูณ 0.05
ได้ 0.11515 แต่อันนี้คือ sy ส่วน y เพราะฉะนั้น sy เฉยๆก็ย้าย y ขึ้นไปคูณ y ที่เราคำนวณตะเกียครับก็จะ 4.677 กว่าๆเนี่ยครับคูณ10ยกกำลังลบ4คูณกับ 0.11515 ก็จะได้ 0.5386 คูณ10ยกกำลังลบ4แต่เราต้องปัดให้เหลือเลขนี้สำคัญแค่1ตัวก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 0.5 คูณ10 10ยกกำลังลบ4เนาะพออันเนี้ยเป็น 0.5 คูณ10ยกกำลังลบ4ซึ่งมีทศนิยมถึงตำแหน่งที่1แล้วเนี่ยค่าหลักค่า y ของเราเนี่ย 4.677 คูณ10ยกกำลังลบ4เนี่ยก็ต้องปัดเหลือทศนิยมแค่ตัวเดียวเหมือนกันซึ่งก็จะปัดขึ้นเนาะปัดเป็น 4.7 คูณ10ยกกำลังลบ4เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จากการคำนวณเนี้ยครับก็คือ4.7 บวกลบ 0.5 เนาะ 4.7 ตรงเนี้ยบวกลบ 0.5 เนี่ยครับแล้วก็คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับก็ใส่วงเล็บก็ได้เพื่อความชัดเจนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเฉยๆเนาะเราลองมาดูว่าถ้าเป็นในห้องปฏิบัติการหรือว่าเป็นการคำนวณทางเคมีเนี่ยค่าพวกเนี้ยครับจะเอาไปใช้ยังไงลองดูตัวอย่างที่ 1.11 ต่อมี3ตัวอย่างเนาะ 1.11a อ่ะคำนวณปริมาตรสารละลายที่ใช้ในการไททเรตเมื่อเริ่มไททเรตอ่านสเกลจากบิวเรตได้ 6.00 มิลลิลิตรและที่จุดยุติอ่านสเกลได้ 20.05 มิลลิลิตรหากบิวเรตมีโทเลอแรนซ์เท่ากับ 0.05 มิลลิลิตรนะครับเรามีปริมาตรเริ่มต้นกับปริมาตรที่จุดยุติเนาะแล้วเราจะหาปริมาตรที่เราใช้ก็คือเอามาลบกันถูกปะเอา 20.05 มาลบ 6.00 เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะเพื่อความชัดเจนแล้วก็เขียนอ่ะปริมาตรเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือ 6.00 บวกลบ 0.05 มิลลิลิตรเนาะส่วนปริมาตรที่จุดยุติเนี่ย 20.05 บวกลบ 0.05 เอา2อันนี้มาลบกันทำยังไงอ่ะมันก็ต้องหาเลขตัวหน้าก่อนใช่ไหมครับปริมาตรก็คือ 20.05 ลบ 6.00 ได้เท่าไหร่ก็ 14.05 นั่นเองแล้ว SY ล่ะอันนี้เป็นบวกลบเนาะเพราะฉะนั้นเอา 0.05 มายกกำลัง2ก็รวมกันได้เลย SY หรือว่า S ของวอลลุ่มเนี่ยก็เท่ากับ0.05 ยกกำลัง2บวก 0.05 ยกกำลัง2แล้วก็ใส่สแควร์รูทก็จะได้ 0.0701 ใช่ไหมครับแล้วเราปัดตัวเลขยังไงเราบอกว่าการบวกลบเนี่ยค่า SY เนี่ยจะมีทศนิยมเท่ากับเลขตัวหลักเลข Y ของเรา Y เรามีทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้น SY เนี่ยเราจะต้องปัดให้มีทศนิยม2ตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น 0.0701 ก็จะปัดได้ 0.07 มิลลิลิตรเนาะเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เราใช้ไปเนี่ยก็จะรายงานได้เป็น 14.05 บวกลบ 0.07 มิลลิลิตรนะครับสำหรับตัวอย่างแรกแล้วมาดูตัวอย่าง B นะครับคำนวณ pH ของสารละลายที่มีไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ 2.30 บวกลบ 0.07 บวกลบ 0.07 คูณ10ยกกำลังลบ5โมลาร์ทราบไฮโดรเนียมไอออนหา pH ก็คือหา pH ก็คือเอา pH เท่ากับลบล็อกฐาน10ไฮโดรเนียมเลยเนาะเป็นลอการิทึมเพราะฉะนั้นตัว pH เนี่ยค่าหลักเนี่ยเราหาได้ง่ายๆก็คือลบล็อก 2.30 คูณ10กำลังลบ5ก็จะเป็น 4.638 กว่าๆเนี่ยครับค่า pH ส่วนค่าความไม่แน่นอนของ pH เนี่ยมันเป็นล็อกฐาน10เนาะเพราะฉะนั้นเรากลับไปเปิดดูสูตรตะกี้เราก็จะได้ว่า SY ของล็อกเนี่ยเท่ากับ 0.434 คูณ SA หารด้วย A เราก็คำนวณได้เลย S ของ pH เนี่ยครับเท่ากับ 0.434คูณ 0.07 คูณ10กำลังลบ5หารด้วย 2.30 คูณ10กำลังลบ5ได้เท่าไหร่ได้ 0.0132 เนาะปัดให้เหลือเลขในสำคัญตัวเดียวก็จะกลายเป็น 0.01 แล้วก็ pH ต้องมีทศนิยมเท่าไหร่ 0.01 มีทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 4.638 27เนี่ยต้องปัดให้เหลือ2ตำแหน่งเหมือนกันก็จะกลายเป็น 4.64 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่า pH ของสารละลาย2ค่า pH ของสารละลายเนี่ยรายงานได้เป็น 4.64 บวกลบ 0.01 นั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายเราลองมาคำนวณปริมาณสารกันง่ายๆดูคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย KHP ที่ได้จากการเจือจางสารละลายมาตรฐาน KHP เข้มข้น 0.1524 บวกลบ 0.0004 มอลลาร์ปริมาตร 9.92 บวกลบ 0.06 มิลลิลิตรให้มีปริมาตรเป็น 25.00 บวกลบ 0.08 มิลลิลิตรนะครับความเข้มข้นสุดท้ายจะบวกลบเท่าไหร่อันนี้ทุกคนน่าจะต้องใช้ conversion factor หรือว่าคำนวณแบบ factor label ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราตั้งด้วย 0.1524 มอลของ KHP ต่อด้วย
1,000 มิลลิลิตรของสารละลายเนาะ 0.1524 โมลาร์ก็จะเขียนได้แบบนี้เราเอามาเท่าไหร่เราเอามา 9.92 มิลลิลิตรแล้วเราหารแล้วเราเจือจางให้เป็น 25.00 มิลลิลิตรก็คือคูณด้วย 9.92 หารด้วย 25.00 มิลลิลิตรแล้วก็มันหน่วยก็จะตัดกันไปใช่ไหมครับมิลลิลิตรล่างกับมิลลิลิตรบนแล้วเราก็เปลี่ยนมิลลิลิตรล่างตรงนี้ของอันใหม่เนี่ยให้กลายเป็นลิตรโดยคูณด้วย 1,000 เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครยังไม่คล่องต้องไปทวนนะครับก็จะกดแค่เลขตรงนี้ได้ความเข้มข้นของสารละลายใหม่เท่ากับ 0.060472 โมลาร์นะครับแต่เราจะรายงานเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูความไม่แน่นอนต่อเนื่องใช่ไหมก็คือ SY เราคำนวณ SY ส่วน Y แต่ในที่นี้เราเอา Y ขึ้นมาคูณรอไว้เลยก็ได้ Y ก็คือค่าตะเกียบครับ 0.060472 เนี่ยแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรบ้างใน square rootก็คือ uncertainty ทั้งหมดถูกไหมครับมีอะไรบ้างมีความไม่แน่นอนของความเข้มข้นของ HP ใช่ไหม 0.0004 หารด้วย 0.1524 ยกกำลัง2บวกกับความไม่แน่นอนของอะไรของปริมาตร 0.06 หาร 9.92 ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับปริมาตรสุดท้ายเนาะ 0.08 หารด้วย 25.00 ยกกำลัง2แล้วก็รวมกันใส่ square rootแล้วเราก็คูณกับไอ้ 0.06047 นี่เลยก็ได้นะครับก็จะได้ตัวเลขเป็น 0.00044431 โมลาร์นะครับปัดให้เหลือเลขในยสัมพันธ์ตัวเดียวเนาะก็จะกลายเป็น 0.0004 โมลาร์ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันถึงทศนิยมตำแหน่งที่4ก็แปลว่าความเข้มข้นของเราก็จะต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่4เหมือนกันเพราะฉะนั้น 0.06047 กว่าๆเนี่ยก็จะต้องถูกปัดเป็น0.0605โมลาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นสารละลายสุดท้ายที่เราได้เนี่ยก็จะเท่ากับ 0.0605 บวกลบ 0.0004 โมลาร์นั่นเองนะครับ